ปิดตาอย่าสอดสายให้เกินเหตุบางประเภทแกล้งทำบอดยอดกุศลมัวสอดรู้สอดเห็นจะเป็นคนเอาไฟลนตนไปจนไม่พองปิดหูอย่าแส่ไปฝังเรื่องที่เป็นเครื่องกวนใจให้หม่นหมองหรือเร้าใจให้ฟุ้งซ่านพาลำพองผิดทำนองคนฉลาดอนาจใจปิดปากอย่าพูดมากเกินจำเป็นจะเป็นคนปากเหม็นเขาคลื่นไส้ต้องเกิดเรื่องเยิ่นเย้อเสมอไปถ้าหุบปากมากไว้ได้แท่งทองพุทธทาสภิกขุหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกระทรวงศึกษาธิการ